ไปดู30มิถุนายนนี้มีวันสำคัญเกิดขึ้นเพราะจะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีเขาบอกว่าเวทีนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นนี้ดุเดือดมากแล้วก็หนึ่งในประเด็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คือผู้สมัครคนนี้นะคะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหรือว่าบิ๊กแจ๊สคือก่อนหน้านี้จะได้ยินประโยคเด็ดที่บิ๊กแจ๊สพูดตลอดว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้จำได้เลยค่ะก็ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทกันระหว่างพลตำรวจโทคำรณวิทย์กับอดีตนายกทักษิณถูกไหมมีวันนี้เพราะพี่ให้มีวันนี้เพราะพี่ให้คำนี้เลยล่าสุดเนี่ยบิ๊กแจ๊สได้ออกมาบอกว่าคงจะไม่มีคำแบบนี้อีกแล้วแหละคือกระแสก็บอกว่าแตกหักนะคะแต่บิ๊กแจ๊สบอกว่าที่บอกว่าจะไม่มีวันนี้เพราะไม่ได้พูดคำประโยคแบบเนี้ยยืนยันว่ายังเคารพรักเหมือนเดิมแต่ไม่มีคำนี้แล้วแต่ไม่มีคำนี้แล้ว เพราะคำนี้มันคือตำนานค่ะประมาณนี้นะคะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างจากตอนนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่จะรับลงรับเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีต้องบอกว่าเวทีนี้ดุเดือดมากๆนะคะแล้วก็ออกมาชี้แจงกระแสข่าวแตกหักกับอดีตนายกทักษิณหลังไม่ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยบิ๊กแจ๊สบอกแบบนี้บอกว่าสำหรับผมเนี่ยยังคงเคารพรักพี่ทักษิณเหมือนเดิมพี่ศิลป์เหมือนเดิมตามระบบในโรงเรียนนายร้อยตำรวจพี่ทักษิณรุ่น26ผมรุ่น30ก็ติดตัวผมไปจนตายแหละความเป็นพี่เป็นน้องเขาตลอดชีวิตแต่วันนี้การเมืองพี่เขาจะลงมาถล่มผมอย่างไรก็ไม่มีปัญหาพี่เขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ผมยืนยันว่าผมเป็นน้องเขาตลอดชีวิตและจะเคารพนับถือตลอดชีวิตผมจะไม่ไปละลาบละล้วงไปด่าไปว่าจะไม่มีคำไหนออกจากปากผมเด็ดขาดตลอดเวลาเนี่ยผมเคารพนับถือพี่เขาเหมือนเดิมนะข้ามน้ำข้ามทะเลผมก็ไป ด้วยความรักความห่วงใยเข้าใจป่ะด้วยความเป็นน้องแต่พอวันนี้ผมมาอยู่ท้องถิ่นผมไม่เข้าไม่ทราบว่าพี่เขายังไงก็แล้วแต่พี่เขาแต่ผมก็เคารพรักพี่เขาเหมือนเดิมจำผมไว้แล้วผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดนี้เด็ดขาดนี่แหละค่ะบิ๊กแจ๊สก็ยังบอกอีกว่าในทางการเมืองเนี่ยคุณทักษิณจะทำอะไรก็ทำไปไม่ว่าเลยแต่ตัวบิ๊กแจ๊สเองอยู่ในระดับแค่ท้องถิ่นอยู่แค่ปทุมธานีหลังจากที่คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยก็ไม่ได้ติดต่อมาหาเลยอันนี้ก็ไม่รู้เพราะอะไรก็ไม่รู้มีใครไปใส่ร้ายอะไรหรือเปล่าค่ะโอ้พูดแบบนี้นะคะซึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าแบบนี้บิ๊กแจ๊สเรียกว่าปิดตำนานมีวันนี้เพราะพี่ให้หรือไม่บิ๊กแจ๊สบอกว่าไม่ปิดแต่มันไม่มีคำนี้แล้วไปฟังช่วงนี้เลยค่ะไอ้ตำนานตำนานคือตำนานถูกไหมฮะตำนานมันต้องคงอยู่แต่อนาคตใครจะคิดไงไม่รู้แต่ผมรู้แต่ว่าตำนานคือตำนานแล้วผมก็ยืนยันตามตำนานเดิมถ้าผมเปลี่ยนผมก็เลวเต็มทีบิ๊กแจ๊สก็ทิ้งท้ายนะคะคาดหวังว่าพี่น้องชาวปทุมธานีก็ขอให้คิดถึงผลงานด้วยละกันเพราะนายกอบจก็อยู่ติดกับพี่น้องประชาชนอะไรที่เป็นปัญหาของประชาชนนายกอบจก็ต้องลงไปแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแต่ถ้านายกอบจมัวแต่ไปสังกัดพรรคแล้วไปขอนโยบายพรรคถามหน่อยจะแก้ปัญหาให้ประชาชนทันไหมโอ้ทิ้งท้ายแบบนี้ค่ะตอนนี้มาอยู่ใกล้ชิดประชาชนแล้วนะคะสำหรับบิ๊กแจ๊สเป็นหนึ่งตัวเต็งเหมือนกัน